และตอนนี้มาดูกันอีกหนึ่งพระเอกพี่ติ๊กเจษฎาภรที่สีสันบันเทิงมีภาพพี่ติ๊กกำลังออกกำลังกายอย่างฟิตจัดอันแน่วางแผนจะปั๊มทายาทแล้วใช่ไหมล่ะคะแหมเขินจังเลยฟินกันแน่ๆค่ะกับฉากนี้เมื่อผู้กำกับอย่าลืมฉันป้าเจ้ายุทธนายืนไฟบังคับให้คู่พระเอกเทวดาและเจ้าหญิงวงการบันเทิงติ๊กเจษและแอนทองได้กลับมาใส่ยูนิฟอร์มให้เลือดวัยรุ่นในกายสูบฉีดกันอีกครั้งถ่ายฉากย้อนอดีตความรักในรั้วมหาวิทยาลัยที่โชว์ความผูกพันของดาวเดือนคู่รักนักศึกษาที่ใครก็อิจฉากันปูความหวานของทั้งคู่ก่อนจะแตกหักและกลายเป็นความรักฝังใจไม่ลืมฉากนี้สิวมากแอนติ๊ก acting กันชิลๆไม่มีเทคยังไม่ทันเรียกเหงื่อจาก2เทพทีมงานก็ต้องเก็บกล้องกลับบ้านกันแล้วแหมเมฟขิงๆเลยค่ะด้วยการรักกันจีบกันใหม่ๆค่ะวันนี้ก็เลยอยู่ในชุดนักศึกษากันทั้งวันเลยค่ะอายพี่ฮาบอกเขาว่าถ่ายเร็วๆหน่อยเขินใช่เห็นว่าอะไรเปลี่ยนนะครับนี่ทรงผมอดีตกับปัจจุบันก็จะต้องดึงปอยมาปิดสังเกตนะครับว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นอยู่ในช่วงในวัยเรียนนะครับมักจะซื้อเสื้อไซส์เล็กกว่าตัวเองอย่างทอผสมนี่เป็นต้นนะฮะแน่นจะกระแลมากเลยค่ะยกไม่ขึ้นจะปรีอยู่แล้วเนี่ยติ๊กก็โกรธมากทำไมแต่งอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเทรนด์ตอนนั้นอ่ะอ๋อนี่แหละครับถึงเป็นเสน่ห์ของสุริยาวดีครับที่ทำให้เขียมชาติหลงไหลในตัวเธอครับจนถึงปัจจุบันนี้ นี่คือที่มาค่ะ